นิสสันมาร์ทปัจจุบันขายเกือบจะ10ปีแล้วเอานี้เรามาเผยความลับกันในอดีตว่าก่อนที่มาร์ทจะเปิดตัวเนี่ยมันจะประสบพบเหตุอะไรและความลับที่ว่าเนี่ยถ้านิสสันทำสิ่งนั้นไปแล้วนิสสันมาร์ทก็คงไม่ได้เกิดถึงวันนี้นะครับก่อนที่เราจะชมความลับกันนี้ก็ขอฝาก Subscribe กดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์กันนะครับขอบคุณนะครับถึงใครจะพูดว่านิสสันเซฟิโร A31 เนี่ยแหละคือตำนานที่สุดของนิสสันเมืองไทยไปแล้วแต่เราก็ต้องยอมรับนะว่านิสสันมาร์ค K13 นี่แหละคือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ทุกคนต้องจดจำเพราะนี่คือรถยนต์นิสสันที่ขายที่ดีที่สุดตลอดกาลเพราะมันเคยมียอดขายสูงสุดถึง 6,000 กว่าคันต่อเดือนมาแล้วแต่ก่อนที่มาร์คจะเป็นตำนานหน้าใหม่นั้นนิสสันไทยแลนด์ก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอะไรบางอย่างมันหนักหนาสาหัสเพื่อให้มันแจ้งเกิดให้ได้นิสสันมาร์ค K13 รุ่นปัจจุบันถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นตัวถัง V platform และโชคดีนะที่ไทยเราเป็นหนึ่งในฐานการผลิตซึ่งเขาจะเรียกว่า LCC หรือ Leading Competitive Country หรือฐานการผลิตต้นทุนที่ต่ำเหตุผลที่ไทยได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถของโลกก็เพราะเหตุผลด้านค่าแรงงานค่าวัตถุดิบค่าขนส่งการเดินทางและค่าเงินบาทที่นับวันจะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งกลุ่มประเทศ LCC เหล่านี้มีทรัพยากรและภูมิศาสตร์ที่ดีมากต่อการส่งออกข้อเสนอการลงทุนและต้นทุนการผลิตที่ต่ำนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่านิสสันมาร์ชในเมืองไทยถือเป็นประเทศแรกๆที่ได้ขายก่อนที่ใดในโลกจุดขายของนิสสันมาร์ช K13 ก็คือราคาขายต้องถูกและมีค่าบำรุงรักษาที่ต่ำในระดับเดียวกับรถ A segmentนั่นหมายความว่าคนไทยได้ใช้รถใหญ่ในระดับ B segment สมัยนั้นแต่มีค่าบำรุงรักษาและค่าอะไรที่ถูกแต่นั่นนะครับแต่จุดขายด้านราคาขายถูกก็ต้องแลกมากับการลดทอนคุณภาพของตัวรถที่ดูแย่ลงกว่า March K12 สุดน่ารักอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็อะไรบางส่วนที่เปราะบางตามต้นทุนซึ่งได้รับการปรับปรุงคุณภาพอะไหล่นับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นไปทำให้คนที่ซื้อนิสสันมาร์ทรุ่นปีหลังๆนั้นต่างก็พออกพอใจกับคุณภาพตัวรถที่พอจะทนทานกว่ารุ่นแรกๆพอสมควรแต่ปัญหาสำคัญของนิสสันมอเตอร์ทุกยุคทุกสมัยนั้นก็คือนิสสันพยายามรักษาผลกำไรของบริษัทให้สูงสุดตลอดเวลานั่นจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้นิสสันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนไม่สามารถสร้างยอดขายได้สูงๆทางที่นิสสันเป็นแบรนด์ที่ฝังตัวในหลายประเทศอย่างลากลึกแล้วในสมัยปี 2006-2009 นิสสันประเทศไทยถูกบริหารโดยผู้บริหารฝรั่งที่รับหน้าที่กู้วิกฤตสถานการณ์แต่นั่นแหละครับวิธีของนิสสันหลายครั้งก็ยึดติดกับผลกำไรสูงสุดโดยไม่ได้ดูสถานการณ์อะไรเลยความลับนั้นมีอยู่ว่าอดีตผู้บริหารฝรั่งรายนี้เคยคิดจะตั้งราคาขายนิสสันมาร์ทรุ่นล่างเกรด S กระจกมือหมุนทุกสิ่งทุกอย่างใช้มือปรับทั้งหมดไร้ระบบตัวช่วยใดๆทั้งสิ้นย้ำนะครับพวกเขาคิดจะตั้งราคาสูงถึง 420,000 บาทหรือสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้เมื่อปี2010ถึง 45,000 บาทซึ่งราคานิสสันมาร์ชรุ่น S เกธรรมดาสมัยนั้นเขาตั้งที่ 375,000 บาทและถ้าผู้บริหารสมัยนั้นตั้งราคาสูงกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้ก็น่าจะทำให้มาร์ชรุ่น E-CVT ต้องมีราคา 500,000 บาทถ้วนซึ่งเป็นราคาที่ถ้าไม่ถูกไม่แพงแต่ก็เป็นราคาที่ลูกค้ารู้สึกว่ามันสูงและไม่น่าจะทำยอดขายได้ดีแน่ๆเพราะลูกค้าต้องเอาไปเทียบกับ Honda Jazz หรือ Toyota Yaris 1.5 เกียร์อัตโนมัติรุ่นล่างอย่างแน่นอนเพราะเพิ่มราคาไม่กี่หมื่นก็ลูกค้าก็ได้รถที่รู้สึกว่าขับดีกว่าเนาะแต่โชคดีที่ก่อนนิสสันมาร์ช K13 จะเปิดตัวในปี2010นิสสันประเทศไทยมีการโยกย้ายผู้บริหารชาวฝรั่งเป็นคนญี่ปุ่นที่เคยฝ่าผลงานในการปลุกปั้นยอดขายนิสสันภูมิภาคอื่นๆมาแล้วซึ่งเขาให้เล็งเห็นแล้วว่านิสสันมาร์ชควรเป็นรถที่ต้องสร้างยอดขายให้สูงๆเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มผลกำไรให้กับนิสสันไทยแลนด์ได้ผลลัพธ์ทุกอย่างอย่างที่เห็นนะครับนิสสันเคยกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นเป็นเบอร์3หรือเบอร์4ของตลาดเคียงคู่กับ Honda อย่างสูสีและมีส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์นั่งที่เทียบเคียงกับ Toyota และ Honda ซึ่งเป็นยอดขายที่นิสสันควรจะเป็นได้มาตั้งนานแล้วผลลัพธ์ยอดขายของนิสสันมาร์ทนั้นก็ช่วยทำให้บางดีลเลอร์สามารถปลดหนี้ที่มีหนี้ยอดสะสมหลายๆปีได้อย่างหมดจดเลยทีเดียวหากผมมีโอกาสวิเคราะห์กลยุทธ์ความสำเร็จของนิสสันมาร์ท K13 เราก็จะเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบติดตามข่าวสารวงการรถยนต์การวิเคราะห์รถยนต์แล้วก็ข้อมูลรถใหม่ต่างๆโปรด Subscribe ช่องคิดสกายของเรานะครับวันนี้ไปก่อนนะครับจุ๊บๆ